เมื่อเราจะพูดให้ย่อๆก็คือเขาเรียกว่าหลักการ3อุดมการ4และวิธีการ6เพื่อที่จะจำง่ายหลักการ3มีอะไรบ้างก็สัพพปาปัสสะอกะระณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนังการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วหรือว่าขาวรอบ3ประการนี้เรียกว่าหลักการที่ชาวพุทธจะต้องดำเนินไปถือว่าเป็นขั้นตอนในการอบรมสั่งสอนในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามก็คือให้เราละความชั่วเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ให้ทำคุณงามความดีและขั้นที่3ก็คือการทำจิตใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากนิวรณ์5ก็คือไม่พอใจยินดีในกรรมคุณ5ไม่พยาบาทเบียดเบียนคนอื่นไม่ทีนมิทัคคือความง่วงเหงาหานอนอุทจักกุกุจจะก็คือจิตใจที่หดหู่ท้อแท้ใจฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยว่าบุญทำแล้วมีผลจริงหรือเปล่านี้ในลักษณะนี้ก็คือการกำจัดจุดตรงนั้นออกไปจะทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องและไม่เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าหลักการ3ทีนี้ต่อมาอุดมการ4ขันตีปรมังตโปตีติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งที่เราแปลตะกี้นี้ทำไมถึงยกขันตีขึ้นมาเป็นหลักธรรมธรรมะที่สำคัญเพราะว่าขันตินี้มีความสำคัญถ้าเรามีความอดทนได้เมื่อคนพูดไม่พอใจไม่ถูกหูไม่พอใจเราก็ยังยิ้มได้ถ้าเรามีขันติแต่ถ้าหากเราไม่มีขันติถ้าเขาพูดมากระทบใจเรานิดเดียวขันติหายก็เหลือแต่ขันแตกนะทีนี้ก็ทำให้จิตใจของเรานั้นขุ่นมัวหม่นมองในลักษณะนี้ธรรมะของขันตินั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าลักษณะของขันติที่จะอดทนนั้นมี4ประการด้วยกันก็คือ 1. อดทนต่อความตรากตรำลำบากอดทนต่ออากาศหนาวอากาศร้อนบางคนหิมะตกหนาวไม่กล้ามาทำบุญแบบนี้ไม่มีความอดทนขาดขันตินะร้อนมากก็ไม่กล้าออกจากบ้านกลัวแดดจะถูกในลักษณะนี้เรียกว่าไม่มีความอดทนขาดขันติประการที่2 อดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนบางท่านก็ร้องควนคลางแบบคล้ายๆว่าเกิดความสำออยทำให้คนอื่นเห็นใจลักษณะนี้ฉะนั้นในลักษณะนี้ก็คือความอดทนของเรายังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่แสดงอาการประการที่3อดทนต่อความเจ็บใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในสังคมเมื่อเราอยู่ในสังคมเราได้ยินได้ฟังคำคนอื่นพูดมาว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้รู้สึกว่าไม่พอใจขึ้นมาซะแล้วในลักษณะเขาเรียกว่าเรามีความอดทนต่อความเจ็บใจไม่ได้เกิดความเจ็บใจขึ้นมาทันทีว่าเขาทำไมพูดเราอย่างนี้เลยลืมนึกไปว่าเราควรที่จะพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นจริงที่เขาพูดหรือเปล่าแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองอันนี้ก็คือความอดทนประการที่3ส่วนประการที่4นั่นก็คืออดทนต่ออำนาจกิเลสบางอย่างบางสิ่งเราต้องการเราอยากได้มาแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะได้เราก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นไว้ก่อนเมื่อเราพร้อมที่จะได้เมื่อเรามีตังหรือว่ามีเงินก่อนเราค่อยซื้อมาในลักษณะนี้ก็คือมีความอดทนฉะนั้นธรรมะก็คือขันตินี้จึงเป็นธรรมะที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่เฉพาะในหลักการปฏิบัติทั่วไปแต่ธรรมะคือขันตินี้สามารถที่จะบำเพ็ญเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมในขั้นสูงจนถึงพระนิพพานได้อันนี้ก็คือขันติปรมังตโปติสิกขาอุดมการข้อที่1อุดมการข้อที่2นิพพานังปรมังวทันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นยอดธรรมนั่นก็หมายความว่าพระพุทธศาสนาของเรา
มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายเป็นจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นนะพอพูดถึงนิพพานหลายๆท่านก็คงจะรู้สึกว่ามันอยู่ไกลกันเอื้อมท่านพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่านิพพานมีหลายลักษณะนะมีหลายขณะมีหลายขั้นนะถ้าสมมติว่าในสมัยก่อนนี่ในสมัยพุทธกาลนี่เวลาเขาหุงต้มข้าวเมื่อข้าวเย็นนี่เขาก็เรียกว่าข้าวนิพพานคือข้าวมันเย็นอะไรที่มันอาการที่มันดับความกระวนกระวายในใจได้นั่นแหละคือเรียกว่านิพพานเราสามารถเราดับความโกรธจากใจของเราได้นั่นเราก็นิพพานแต่ว่าเป็นนิพพานชั่วขณะถ้าเราอยากนิพพานตลอดไปเราก็ต้องดับให้มันหมดสิ้นไปหมดกิเลสไปตัดรากเหง้าของโทสะไปในลักษณะนี้เรียกว่านิพพานถาวรอันนี้คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานข้อที่3นะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ที่ว่าเป็นบรรพชิตอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าวางหลักการไว้ว่าคนที่จะมาเป็นบรรพชิตหรือว่าบวชเข้ามาแล้วนี่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการพูดร้ายกล่าวร้ายหรือทำร้ายคนอื่นและข้อที่4สมโนโหติปรังวิเหทยันโตการไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสมณะก็คือการไม่เบียดเบียนก็คือการไม่ทำร้ายก็คือการที่เราจิตใจสงบและมีความสงบสงบในใจมีธรรมะอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นได้เราก็มีแต่เมตตาปรารถนาดีต่อคนอื่นในลักษณะนี้อันนี้เรียกว่าอุดมการณ์4มีขันติมีนิพพานมีความไม่เบียดเบียนและมีความสงบแล้วต่อไปวิธีการ6มีอะไรบ้างทีนี้ที่เราสวดมาตะกี้นี้ก็อนุปวาโทการไม่กล่าวร้ายคนอื่นด้วยวาจานะไม่พูดร้ายไม่ใส่ร้ายคนอื่นนี่เป็นข้อที่1ข้อที่2อนุปคาโตการไม่ทำร้ายก็คือการไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยทางกายไม่ทำร้ายคนอื่นทางวาจาข้อที่3ปาติโมกขเขจะสังวโรความสำรวมในปาติโมกถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะท่านมุ่งหมายเอาเฉพาะพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นหรือท่านไม่ได้สอนพุทธศาสนิกชนหรือในตรงนี้ท่านก็หมายความว่าปาติโมกในตรงนี้หมายถึงกฎเกณฑ์กติกาหรือว่ากฎหมายจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมของสังคมถ้าเราให้ความเคารพคือมีความสำรวมก็คือความเคารพหรือว่าประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายนั่นแหละก็คือเรากำลังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าปาติโมกขเขจะสังวโรสำรวมในพระปาติโมกข้อที่4มัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆอันไหนควรอันไหนไม่ควรรู้จักประมาณในการบริโภคไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องอันนี้เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาประการที่5ปันตัญจะสายนาสนังการนั่งและการนอนในที่อันสงัดชาวพุทธเรานี้พุทธเจ้าสอนให้หาที่สงบสงัดหรือว่าหาที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัยนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะภิกษุสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าหมายถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปสอนให้เรารู้จักแสวงหาที่อยู่ที่เหมาะสมกับตนเองไม่มีมลพิษนี่เรียกว่าอยู่ในที่เสนาสนะอันสงัดและข้อสุดท้ายก็คืออาทิจิเตจะอาโยโคมันประกอบเนืองๆในการชำระจิตใจคือกำจัดกิเลสในจิตใจของตนเองด้วยการทำสมาธิพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้หรือจะยุบหนอพองหนอก็ได้หรือแม้แต่นั่งดูลมหายใจของตัวเองเข้าตัวเองออกก็ได้นี่ก็คือการทำชำระจิตใจของตนเองในแต่ละวันลมหายใจของเราเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดเวลาเราเครียดเรื่องอะไรมานี่เราระลึกรู้ที่ลมหายใจของเราสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกมาแรงๆ
หลายๆครั้งมันเป็นการผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียดในจิตใจของเราได้อันนี้ก็ลองไปปฏิบัติดูอันนี้ก็คือวิธีการ6ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ให้เราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแสดงในวันมาฆบูชาในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน3นั้นเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ก็มีหลักการ3อุดมการ4และวิธีการ6นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวพุทธเราจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันที่จริงแล้วถ้าหากเราจะมองว่าพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการไว้ให้กับพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นก็ไม่ใช่นะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมกันในวันนั้นนี่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องบำเพ็ญเพื่อการบรรลุอะไรอีกต่อไปแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีอีกต่อไปแล้วแต่ว่าท่านฝากให้พระอรหันต์เหล่านั้นนำเอาธรรมะนั้นมาสั่งสอนประชาชนสั่งสอนญาติโยมสาธุชนให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักการที่พระองค์ได้วางไว้ในวันนั้นฉะนั้นแล้ววันนี้เราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกันที่วัดไทยดีซีก็เพื่อที่จะมาบำเพ็ญคุณงามความดีชำระจิตใจให้ผ่องใสดังคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ตามหลักการที่เราได้สวดและเราได้เข้าใจแล้วนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาทำตามพระพุทธเจ้าได้มาทำตามหลักการของพระพุทธศาสนาก็คือการทำดีละชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสฉะนั้นก็อาตมาภาพขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มารำลึกนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราได้ทำการบูชาทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจก็คือกายก็คือไม่ทำร้ายคนอื่นวาจาก็คือไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยคำพูดและจิตใจก็คือจิตใจของเราทำจิตใจให้สงบเสงี่ยมอันนี้ก็คือถือว่าเรานั้นได้ตับปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาก็กล่าวมาปรารภวันมาฆบูชาเพื่อชี้แจงแถลงไขให้กับญาติโยมสาธุชนได้เข้าใจก็พอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็ขออ้างอิงเอาอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคุ้มครองบริบาลท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้น้อมจิตมาจากกายตั้งใจมาจากบ้านเพื่อมาน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในวันมาฆบูชาในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันนะสุขาภะปฏิภาณธนสารสมบัติลาภยศสรรเสริญจงทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้